สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอระบบการเทรดที่ชื่อว่า Elder Impulse System นะครับต้องบอกว่าระบบเทรดเนี่ยมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Come Into My Trading Loop นะครับผู้เขียนก็เป็นดร. Alexander Elder หรือว่าผู้เขียนอีกคนหนึ่งที่อีกเล่มหนึ่งที่ชื่อดังนะครับก็คือตัว Trading for Living นะครับก็เขียน2เล่มนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเล่มที่ดังมากนะในหมู่นักเทรดนิ่งนะครับเขาได้กล่าวถึงกลยุทธ์การเทรด Elder Impulse System นะครับเป็นระบบเทรดที่เอาไว้ดูว่าจุดไหนเนี่ยราคาทะยานขึ้นหรือว่าชะลอลงนะครับซึ่งระบบเทรดเนี่ยจะประกอบด้วยอินดิเคเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวเส้นค่าเฉลี่ย13วัน EMA นะครับแล้วก็ MACD Histogram นะครับโดยที่เส้นค่าเฉลี่ย13วันเนี่ยไว้ใช้ดูแนวโน้มนะครับขณะที่ตัว MACD Histogram เนี่ยไว้ดูโมเมนตัมของราคานั่นเองนะครับทำให้ระบบการเทรดนะครับ Impulse System เนี่ยเป็นการรวมระหว่างตัว trend following กับ momentum เข้าด้วยกันนะครับก็เขาได้นำระบบเนี่ยมาพล็อตลงในราคาแล้วก็สร้างเป็นสีต่างๆนะครับก็จะมีตัวเขียวแดงน้ำเงินนะครับที่ผมเอาชื่อเป็นน้ำเงินเขียวแดงเนี่ยก็คือเพราะว่าในระบบเนี่ยมันประกอบด้วยตัวสีนะครับคือเขาแบ่งเป็นสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของระบบการเทรดของ Elder Impulse System นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะนำเสนอระบบเนี่ยผมก็จะให้เข้าไปดูสูตรกันก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจในการใช้งานในระบบการเทรดครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาจากเว็บตัว stock chart นะครับกราฟจาก stockchart.com นะครับก็ให้เครดิตเขาไว้ครับมาดูสูตรกันนะครับการคำนวณนะครับแท่งสีเขียวนะครับคือตัวเส้นค่าเฉลี่ย13วันมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย13วันก่อนหน้านั่นเองนะครับคือเส้น ตัว EMA นะครับ13วันมากกว่า13วันก่อนหน้าและตัว MACD Histogram เนี่ยมากกว่า previous ตัว MACD Histogram ก่อนหน้านั่นเองก็จะเกิดแท่งสีเขียวนะครับส่วนแท่งสีแดงนะครับก็ตรงข้ามเลยก็คือเส้นค่าเฉลี่ย EMA นะครับ13วันเนี่ยต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 13วันก่อนหน้าแล้วก็ตัว MACD Histogram เนี่ยต่ำกว่าตัว MACD Histogram ก่อนหน้านั่นเองนะครับส่วนแท่งสีน้ำเงินนะครับคือแท่งที่ไม่มีเงื่อนไขของแท่งสีเขียวและสีแดงนั่นเองนะครับก็เป็นแท่งสีน้ำเงินครับเรามาดูจุดเข้าจุดออกกันนะครับจุดเข้าจุดออกเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณซื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อ long term trend เป็นบวกและ elder impulse system เนี่ยชี้ไปในทางบวกนะครับใน intermediate term trend นะครับก็คือตัว long term trend เป็นบวกแล้วก็ตัว elder เนี่ยให้สีเขียวนั่นเองนะครับคือถ้าเทรนด์เป็นบวกปุ๊บก็ต้องดูเทรนด์ด้วยเดี๋ยวมีเครื่องมือดูเทรนด์นะครับเครื่องมือดูเทรนด์ก็เขาจะใช้นะครับตัว MACD นะครับตรงนี้นะครับ long term trend เนี่ยดูใช้ MACD ใช้ค่า1651เดี๋ยวผมมาสอนเซตค่าตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าตามหลักนะครับคือถ้าใครเข้าใจตัวเครื่องมือ MACD เนี่ยมันก็คือเส้นค่าเฉลี่ยถ้าค่าเนี่ยนะครับถ้าการเซตอย่างเงี้ยมันคือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 65วันนะครับถ้าเหนือ0ก็เท่ากับเทรนด์บวกถ้าต่ำ0เทรนด์เป็นลบนะครับก็คือถ้านะครับจุดสัญญาณซื้อเนี่ยก็คือ long term trend เป็นบวกแล้วก็ตัว elder เนี่ยเป็นสีเขียวแต่ว่าสัญญาณขายก็คือเกิด long term trend เป็นลบแล้วก็ elder เป็นสีแดงนั่นเองนะครับส่วน intermediate term คือเทรนด์ระยะกลางนะครับก็จะใช้ตัว impulse system ในการดูเลยนะครับถ้าแท่งเทียนเขียวก็เป็น buy signal ส่วนถ้าเป็นแท่งเทียนสีแดงก็เป็น sell signal นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการเกิดbuy signal กับ sell signal นะครับ buy signal ตรงลูกศรสีสีเขียวนี้นะครับอันเนี้ยนะครับในแท่งที่นะครับจังหวะที่ตัว impulse system เนี่ยเป็นบวกนะครับคือเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับก็เป็นจังหวะ buy นะครับแล้วเราไปดู long term trend ด้วยนะครับจะเห็นว่าเขาใช้ตัว MACD เนี่ย1651ตรงเนี้ยมันอยู่เหนือ0นะครับก็อยู่ฝั่งซื้อเป็นหลักใช่มั้ยครับก็พอ long term trend เป็นบวกแล้วก็เกิด buy signalอันนี้มันจังหวะซื้อเป็นจังหวะซื้ออย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวะซื้อจังหวะซื้อ3ครั้งนะครับแล้วก็จังหวะขายในจังหวะที่ตรงที่ราคาเนี่ยตรง impulse system นะครับเป็นสีแดงแล้วก็ MACD เนี่ยลงต่ำกว่า0ระดับ0นะครับจะเห็นได้ว่าตรงจังหวะตรงนี้นะครับไม่ใช่จังหวะขายนะครับเพราะว่าตัวแม้ว่าแท่งเทียนจะเป็นสีแดงก็จริงแต่ว่าเห็นได้ว่าเทรนด์ใหญ่นะครับ MACD ข้างล่างเนี่ย65วันเนี่ยมันยังไม่ต่ำกว่า0นะครับในแท่งตรงนี้นะครับมันจะต่ำกว่า0ตรงแท่งตรงนี้นะครับตรงเนี้ย
เลยเป็นจังหวะขายนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้องรอให้ครบเข้าเงื่อนไขนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวจังหวะซื้อกลับมาอีกครั้งนะพอเทรนด์กลับมาเป็นบวกใช่ไหมครับแล้วก็ตัวแท่งเทียนเนี่ยสีเขียวนะครับแท่งเทียนสีเขียวเราไม่ซื้อนะครับตรงนี้นะครับแท่งแรกตรงนี้เพราะว่า MACD มันต่ำศูนย์เทรนด์ยังเป็นลบอยู่เทรนด์ใหญ่ยังเป็นลบอยู่นะครับแล้วเขาก็ใช้ตัวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 65วันเนี่ยนะครับมาพอให้ดูก็คือตัวเดียวกันครับคือตัวเดียวกันเนี่ยข้างล่างคือ MACD 1651นั่นเองนะครับคือเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนครับนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการใช้งานของตัว Elder Impulse System นะครับเดี๋ยวผมมีการเซตค่าของตัวใน Trading View ใน Trading View นะครับใน Trading View เนี่ยมันก็สามารถใช้งานระบบของตัว Impulse System ได้อันนี้นะครับอันนี้ผมเซตไปแล้วนะครับElder Impulse System แล้วก็เส้นเมื่อกี้เลยเซตแบบค่าตัวสต็อกชาร์ตนะครับก็คือเนี่ย MACD 65วันเดี๋ยวผมมาสอนเซตกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมลบเครื่องมือให้หมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีเขียวแดงน้ำเงินเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย65วัน Elder Impulse System นะครับนี่ MACD มานะครับก็ไปที่อินดิเคเตอร์นะครับอันนี้เว็บเทรดดิ้งวิวนะครับแล้วก็ Elder Impulse System นะครับนี่ครับพิมพ์เข้าไป Elder Impulse System มันก็จะมีขึ้นมาเลยนี่ครับมันเป็นสคริปต์ที่คนที่เขาเขียนสคริปต์ไว้เนี่ยมาแจกให้กับนักทุนนะครับอันนี้ก็เป็นระบบนี้นะครับของคนที่ชื่อว่า Asta Level 4เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เทรดเดอร์ใจดีนะครับเคยเขียนสคริปต์อันนี้แล้วก็แจกให้กับนักทุนนะครับเป็น Public Script นะครับคือบางอันสคริปต์บางอันก็เขาไม่ได้แจกนะครับคือเขาสร้างไว้เป็น private ของเขานะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะได้ละแท่งสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่ใช้ควบคู่กันคือ MACD ใช่ไหมครับแล้วก็เรียกตัว MACD เข้ามาครับตัว MACD เนี่ยของ Elder ที่ใช้ตัวไว้กำหนด long term trend นะครับเขาจะใช้ตัว MACD นะครับดังนั้นเนี่ยพวก histogram พวก signal เนี่ยเราก็จะตัดทิ้งนะครับผมก็จะตัดตัว histogram กับ signal ทิ้งแล้วก็เหลือไว้ตัว MACD ตัวเดียวส่วนเขาจะใช้ค่า1651ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เราก็เซตตามนะครับ1651นะครับ1ตัวฟ้าเท่ากับ1สโลเป็น65แล้วก็ซิกแนลเป็น1เราก็จะได้ตัว long term trend เข้ามาแล้วเห็นไหมครับส่วนในตัวของตัว default ของ MACD เนี่ยมันก็ไม่มีตัวเส้นแบบเลเวล0ให้ดูนะครับเราก็ต้องอาจจะใช้ประยุกต์ใช้ตัวเส้น trend line horizon trend line เนี่ยมาดูใช้งานดูได้ปรับเป็นค่าเป็น0เนี่ยได้แล้วนะครับเราก็จะได้ตัว MACD ด้านล่างนะครับก็ตัว impulse system นะครับในกราฟหรือว่าใครอยากจะใช้เส้น EMA ก็ได้นะพิมพ์ EMA นะครับ moving average exponential แล้วก็เซตค่าเป็น65วันปึ๊บเหมือนกันเลยนะครับจังหวะการตัดศูนย์กับจังหวะที่ราคาทะลุเส้น65วันเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันนั่นเองครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทุกท่านนะครับก็เป็นไอเดียนะครับในการให้นำไปประยุกต์ใช้ไปต่อยอดในการสร้างระบบเทรดนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Lucid Trader ของเราด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ